ราจะมาตะลุยกินกันในงบ 1,000 บาทอุ้ยนี่เขาขึ้นเรือมาแล้วค่ะอ่ะ 4F ทั้งหมดเกือบ3โลนี่คือปูอันนี้คือน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็จะโอ้โหจิ้มปลาหนิมเดือดจัดเราจะกูอึ่งเท้าเป็นเวลา 10:30 นะคะโมตื่นตั้งแต่ 6:50 นะงัดตัวเองขึ้นมาแต่งหน้าแต่งตัวเพราะว่าวันนี้เราจะไปลุยกินตลาดปลากันนะคะนี่วันนี้พาของเราในวันนี้นะคะกูดมอร์นิ่งค่ะคุณตกใจไหมกูดมอร์นิ่งค่ะกูดมอร์นิ่งค่ะผมไปยังไปครับตรงนี้คือเราอยู่ตรงที่พัทยานะคะอยู่ติดหาดจอมเทียนนะคะตลาดประมงเนี่ยจะอยู่ตรงนู้นตรงนั้นเลยนี่ที่โมชีประมาณตรงนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะขับรถไปประมาณ3นาทีนะคะแล้วก็ไปดูกันว่าตลาดชาวประมงนะตอนนี้เป็นยังไงบ้างชาวประมงมาจอดเยอะมากอ่ะเราเคยมาที่นี่กันแล้วนี่ตอนนั้นที่มายังไม่ได้เยอะแยะขนาดนี้นี่คือบรรยากาศตอนเช้านะคะก็จะมีนี่แบบนี้ปีที่แล้วเขาว่าจะมาตั้งกันตรงริมฟุตบาทแล้วก็จะมีกะละมังตะกร้าผ่านของแต่ละเรือแต่ละลำใช่ไหมคะมาขายแต่ว่าวันนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนวิธีการขายเป็นเหมือนขายริมทะเลนี่เลยแล้วก็มีการตั้งโต๊ะที่สูงขึ้นที่อยู่ตรงนี้เนี่ยว่าประมาณ20ลำได้นะเห็นป่ะเขากำลังแกะอวนกันอยู่แบบสดๆตรงนี้เลยนะคะพอแกะอวนเสร็จปุ๊บก็จะมานั่งตั้งโต๊ะขายตรงนี้เลยเราจะมาตะลุยกินกันในงบ 1,000 บาทโอ้ยพี่ปูอย่างสดดูหน่อยดูหน่อยสิดูร้านแรกอันนี้ขายยังไงอะคะโลละ100ค่ะแล้วปูอะคะปูมี200กับ400แล้วอันนี้อะคะนี่ขายร้อยห้าสิบเดี๋ยวเขาเดินดูก่อนนะได้ค่ะอุ้ยนี่เขาขึ้นเรือมาแล้วค่ะนี่ได้หอยมาเต็มเลยนี่แหละค่ะหวงมาแล้วเรียกมาหมึกได้หมึกมาด้วยจิ๋วได้มาเจ้าตัวจิ๋วนี่หมึกอะไรคะเนี่ยหมึกกระดองอย่างนี้น้ำหนักขายเป็นขีดเท่าไหร่จ๊ะขีดละ50บาทถ้าสมมติขายแบบเป็นโลก็โลละ450-400นี่ก็คือเราเลือกตรงนี้เลยเนาะเลือกตรงนี้เลยพี่ว่าเราเอาอะไรแล้วก็เดี๋ยวเราไปจ่ายตังค์เขาตรงนู้นเนาะตัวหอย2ตัวหอย2ตัวที่เจอตอนนี้ยังเจออยู่2ตัวตอนนี้คุณลูกค้าได้ CF ไปทั้งหมด3อย่างค่ะ CF ไปทั้งหมด3อย่างอ่ะ CF อันนี้ด้วยค่ะนี่หอยอ่ะ CFอยาก CF ขยะทะเลไหมคะไม่ได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเราไป CF ปูปูแค่นั้นเขาก็ได้ปูแบบไม่เยอะเลยอ่ะออกเรือทีนึงอ่ะน่าจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้มันแบบว่าพายุเข้าด้วยนะจริงเหรอไม่เห็นปูใหญ่เนี่ยปู CF ปูอีกหนึ่งเดี๋ยวนี้จับเองได้ครับจับเองตัวเมียตัวผู้อันนี้ก็ตัวผู้ฉุแค่ยังไงตัวดูยังไงนะพี่นี่ไงถ้าเป็นอุ้มๆเนี่ยคือเมียเล็กๆเนี่ยคือผู้แล้วถ้าที่สังเกตบ่อยๆอ่ะตัวผู้จะสีฟ้าฟ้ากว่าเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยคือมองกับตาเนี่ยจะรู้เลยว่านี่ตัวผู้นี่เมียเมียผู้ตัวผู้ขาจะออกสีฟ้าฟ้าอันนี้เขาบอกว่าให้นึ่งกินหอยบิด3โล100รอสักโลเดียวแล้วกันนะเรากินไม่ค่อยเป็นอะไรมากทั้งหมดเกือบ3โล300 400 500โอเค500ค่ะไปแล้วครึ่งนึงเหมากระบวย500ขอบคุณค่ะไปจ้าเดี๋ยวเราไปส่งนึงแล้วเราก็หาอะไรกินเพิ่มเติมกันได้ไปได้เราข้ามถนนมาร้านป้านีนะคะป้านีรับนึ่งสวัสดีค่ะหนูเคยมานึ่งร้านป้าแล้วแหละใช่อันนี้ทำซาชิมิได้ไหมคะไม่ได้ค่ะอันนี้ทำไม่ได้เพราะว่ามันจะเป็นหอยสังถ้าเป็นหอยสังหนามเนี่ยทำได้แต่อันนี้กินติ๊กไม่ได้ต้องกินยังไงคะต้องต้มแต่อันนี้ได้
อันนี้ดิบได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะยังสดอยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่เซลล์เขายังไม่ตายเห็นไหมเห็นไหมโอ้จริงจริงถ้านั่นแล้วปุ๊บเขาจะเปลี่ยนสีเอ้ยจริงโอเคค่ะงั้นอันไหนสดได้บ้างคะหมึกใช่ไหมคะอันนี้สองอย่างเนี้ยตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ไม่ได้นะอันนี้อยากปูหนึ่งได้โอ้ได้ปูไข่ตัวใหญ่คิดราคายังไงคะหมดนี่ป้าคิดแค่50 บาทพอโอเคค่ะเดี๋ยวหนูมาเอานะคะจ้ะไม่ต้องแบบว่าแข็งมากนะเอาแบบกำลังดีคงใช่ไหมใช่ได้ป้าจับให้ตอนนี้ก็กำลังรอปูนะคะแล้วก็รออาหารทะเลหิวน้ำมากเลยขอกินน้ำก่อนแม่อย่าบอกนะว่านี่คือเคล็ดลับความสดชื่นของพี่วันนี้ใช่ป่ะวันนี้โมตื่นเช้าแต่โมดูแบบสดชื่นกระอีกระเป๋าเพราะว่าโมมีนี่เลยค่ะยันฮีวิตามินวอเตอร์นะคะรสกระชายขาวกินน้ำผึ้งมะนาวอันนี้คือเป็นตัวใหม่ล่าสุดของยันฮีเลยใหม่เลยเป็นเครื่องดื่มวิตามินซีค่ะสกัดจากกระชายขาว 100% นะคะพร้อมกับความหอมของน้ำผึ้งแล้วก็มะนาวคือจะบอกเลยนะว่าคือกินง่ายอ่ะคือเข้ากันดีมากหอมกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวแล้วมีกระชายนิดๆที่สำคัญศูนย์แคลมีประโยชน์ต่อร่างกายสุดๆเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพสุดๆใช่เพราะว่านี่ค่ะมีวิตามินซี 200% นี่คุณภาพแน่นเลยเชื่อป้าว่าถ้าถือว่าแกได้ลองอ่ะแกจะต้องติดใจอ่ะลองชิมดูติดใจต้องซื้อซ้ำติดบ้านแน่นอนแน่นอนเพราะว่าตอนนี้มีโปร3แพ็คฟรีถูกป่ะใช่หาซื้อได้ตามช่องทางทางนี้เลยค่ะหรือว่าจะซื้อออนไลน์นะคะทาง Facebook แล้วก็ LINE @นะจ๊ะ3แพ็คส่งฟรีถึงบ้านมีโปรซะด้วยบางบุรีจริงๆเขามีรสชาติอื่นๆเยอะด้วยนะอย่างมีวิตามินวอเตอร์อ่ะแต่นี้กินแล้วสดชื่นจริงเวลากินเสร็จแล้วมันสามารถทำกิจกรรมได้อีก1อย่างเออขอแต่งงานได้แต่แดขอเอาปูขอซื้อก๋วยเตี๋ยวไก่ด้วยไก่ทอดก๋วยเตี๋ยวไก่ใช่ค่ะขนมปังนึ่งแต่ว่าเครื่องดื่มไม่ต้องแล้วเพราะเรามียันฮีวิตามินวอเตอร์ชนอาหารทะเล550 บาทไก่101อยากกินไก่เช้าๆอย่างนี้มันช่างเหมาะกับไก่ทอดใช่แต่ว่าเรารีบกินหมึกซาชิมิกันก่อนดีกว่าอันนี้หมึกที่แบบเพิ่งขึ้นมาจากทะเลนะคะสดเลยปกติอ่ะหมึกซาชิมิเขาจะเป็นหมึกกล้วยกันนะแต่อันนี้ก็คือหมึกหล่อหมึกไปดองซาชิมินี่อันนี้เขาเรียกหอยบิดรสชาติเหมือนหอยแมงคู่เหรอมันระหว่างหอยแมงคู่กับหอยแครงนิดนึงอ่ะหน้าตาเหมือนหอยแครงนะคล้ายเกือบได้นะว่ะความหวานอาจจะสู้ไม่เท่าแต่ว่าหนึบกว่าอ่ะนี่ครับทุกคนเฮ้แต่ว่าอันนี้ดีกว่าที่คิดอ่ะแล้วราคาดีด้วย300หนึบมันเหมือนหอยแครงหอยแมงคู่ผสมกันใช่หอยครางกับหอยแมงคู่ผสมกันใช่ดีกว่าที่คิดดีกว่าที่คิดจริงทุกใครมีใครหรือเปล่าต้องมาลุ้นกันว้าวโอ้ยถ้าราดนมตอนนมนึ่งนี่สดใช่ไหมลุ้นใครได้เลยเนี่ยกันเชียงปูชิมก่อนชิมก่อนโอ้โหดูน้ำจิ้มปลาหนิมเดือดจัดชิมนะคะเนื้อโฟมมากเดี๋ยวหักเลยให้ดูนี่ดูความสดนี่ข้อต่อปูสุดยอดยังขนาดนี้โอ้น่ากินมากคุณดูนะครับครับนี่คืออะไรครับนี่คือปูอันนี้คือน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็จะโอ้โหนี่ค่ะแล้วเราก็จะนี่เลยไข่น่าจะหวานมันมากนะ
โอ้โหเปิดคือแบบเคี้ยวได้อ่ะร่อนเปิดบามากเวอร์ซูคูดอินทาวเวอร์ซูคูดไรนาวหอยหอยมาละใช่ไหมอันนี้ใช่นี่นะคะหยึบหยึบเหมือนเห็ดออริจิหนึ่งสองไปกินครับถึงแล้วป้านีเขาบอกหามหนาหนามันแน่นเฉยๆมากินกันอิ่มไหมคะอิ่มครับอิ่มมากไหมคะอิ่มมากโหดกันปะได้ชอบอะไรมากสุดหนึ่งสองสามปูเพราะว่ามันเป็นอวนปูเนาะใช่ปูสดมากสิ่งอื่นๆติดตามมาปูสดมากปูโอเคเลยอันดับสองหนึ่งสองสามหอยหมึกหอยไหนครับหอยเนี้ยอ๋ออันดับสามหนึ่งสองสามหอยบิดเรียบร้อยต่างกันหอยบิดค่ะเพื่อนๆค่ะใครอยากมาตรงนี้ก็คือหาดป้านีหาดจอมเทียนนะคะร้านป้านีน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บช่วยดึงรสชาติอาหารทะเลสดๆได้เป็นอย่างดีให้เราตื่นเลยอ่ะไปแล้วนะคะทุกคนไว้เรามาเดินทางตามล่าหาความอร่อยกันใหม่ค่ะจุ๊บเพลงพัทยาคืออะไรครับปั๊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